2030อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเขียนโดยมาโรเอฟกิวเยนน้องใหม่เบบี้บูมในแอฟริกาขณะที่ประชากรในยุโรปอเมริกาและเอเชียตะวันออกไม่ได้เกิดใหม่มาทดแทนคนที่ล้มหายตายจากไปแต่ที่แอฟริกาบริเวณทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารากลับมีประชากรเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะช้ากว่าในอดีตมากอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าประชากรที่นั่นจะเพิ่มขึ้นจาก 1.3 พันล้านคนในปัจจุบันไปเป็น 2,000 ล้านเมื่อถึงปี 2038 และ 3,000 ล้านเมื่อถึงปี 2061 บางคนคาดว่าสงครามครั้งใหญ่หรือโรคระบาดที่รุนแรงอาจจะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของแอฟริกาความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธที่ทำให้มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งคร่าชีวิตคนไปราว50ถึง80ล้านคนแต่มันกลับส่งผลกระทบต่อแอฟริกาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการระบาดไปทั่วโลกของโรคเอสจนถึงตอนนี้ทำให้มีคนเสียชีวิต36ล้านคน2ใน3ของการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นที่แอฟริกาโดยแอฟริกาใต้ไนจีเรียแทนซาเนียเอธิโอเปียเคนยาโมซัมบิกยูกันดาและซิมบับเวมีคนเสียชีวิตมากที่สุดแต่ภาพที่3ซึ่งแสดงข้อมูลการกระจายตัวของประชากรตามภูมิภาคกลับเปิดเผยให้เราเห็นว่าในช่วงทศวรรษ1980และ1990ช่วงเวลาที่โรคระบาดรุนแรงมากที่สุดโค้งประชากรของแอฟริกาแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นจึงมีแต่สงครามครั้งมโหฬารหรือโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตประชากรหลายร้อยล้านคนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงการเติบโตของประชากรในทวีปนี้อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกคุณอาจคิดว่าแอฟริกาไม่น่าจะรองรับการเติบโตของประชากรตามที่มีการคาดการไว้ได้แต่ลองคิดดูสิว่าที่จริงแล้วแอฟริกากว้างใหญ่แค่ไหนแผนที่ของทวีปนี้ในตำราเรียนของพวกเราเป็นการแสดงภาพที่ห่างไกลจากขนาดจริงๆไปมากเมื่อเทียบกับซีกโลกเหนือภาพที่4แสดงให้เห็นว่าผืนแผ่นดินของแอฟริกามีขนาดใหญ่พอๆกับจีนอินเดียยุโรปตะวันตกและตะวันออกสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมกันแน่นอนว่าในแอฟริกามีทะเลทรายขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยทว่าแต่ละประเทศที่ปรากฏอยู่บนแผนที่นี้ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นก็มีทะเลทรายเหมือนกันแม้กระทั่งในยุโรปก็มีทะเลทรายภาพยนตร์เรื่องดังอย่างลอเรนซ์แห่งอาระเบียไม่ได้ถ่ายทำที่คาบสมุทรอาหรับแต่ส่วนใหญ่ถ่ายทำทางตอนใต้ของสเปนแม้จะมีทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในแอฟริกาแต่ทวีปนี้ก็ยังมีที่ดินที่ด้อยพัฒนาที่สุดแต่ก็สมบูรณ์พร้อมสำหรับการทำเกษตรที่สุดในโลกเมื่อดูจากขนาดของแอฟริกาการมีประชากรล้นทวีปดูไม่น่าเป็นไปได้ในปัจจุบันทวีปนี้มีผู้อยู่อาศัย 1.3 พันล้านคนส่วนประเทศอื่นๆบนแผนที่นี้มีประชากรเกิน 3.5 พันล้านคนทุกวันนี้ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางไมล์ในเอเชียมากกว่าในแอฟริกา3เท่าและยุโรปมากกว่าแอฟริกา4เท่าการเติบโตของประชากรในแอฟริกาสร้างปัญหายุ่งยากอยู่เหมือนกันในทวีปนี้มีความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติรุนแรงที่สุดในโลกสงครามกลางเมืองก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวประกอบกับสงครามเย็นสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของทวีปโดยเฉพาะในส่วนของสถาบันการเมืองและสังคมตั้งแต่โครงสร้างของรัฐบาลไปจนถึงระบบศาลและประชาสังคม
สิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาหรือไม่ก็ไม่เคยได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมาเลยจนส่งผลให้เกิดรัฐที่ล้มเหลวจำนวนมากประมาณครึ่งหนึ่งของ54รัฐอธิปไตยในแอฟริกาประสบความวุ่นวายทางการเมืองภาวะการเมืองวุ่นวายไม่มีขื่อมีแปรและสิ้นไร้ซึ่งกฎหมายการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองและจากเมืองไปสู่จุดหมายปลายทางในต่างประเทศซึ่งโดยมากแล้วคือยุโรปเกิดมาจากความขัดแย้งและความรุนแรงที่มิเพียงแต่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคนแต่ยังส่งผลร้ายต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจด้วยฉะนั้นแอฟริกาจึงไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงแต่โอกาสที่จะหวนคืนกลับไปสู่การเพิ่มพูนประชากรของตัวเองนั้นมีอยู่มหาศาลเมื่อประชากรของแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นทุกขณะเราจึงไม่อาจมองข้ามทวีปนี้ได้อีกต่อไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายชะตากรรมของแอฟริกาก็ส่งผลไปถึงระดับโลกหากสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีแอฟริกาจะเป็นขุมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งโลกหากสิ่งต่างๆออกมาเลวร้ายผลลัพธ์ทางลบก็จะส่งผลไปถึงทั้งโลกเช่นกันหลักประชากรศาสตร์อาจไม่ใช่ชะตาลิขิตแต่มันกำหนดชีวิตของคนได้การเลี้ยงดูประชากรแอฟริกาคือโอกาสอันยิ่งใหญ่คนส่วนมากเชื่อว่าโอกาสในการทำธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคส่วนการบริการและการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันเราลองคิดถึงการเพิ่มจำนวนประชากรในแอฟริกาแบบนอกระบบกันดูหน่อยดีกว่าจากข้อมูลของธนาคารโลกการทำเกษตรของชาวแอฟริกันจะกลายเป็นภาคส่วนที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในปี2030มันคือเหมืองทองที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโดยแท้เป็นเหมืองทองที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกไปทั้งใบไปอนาคตของทารกแอฟริกันซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเขตชนบทแขวนอยู่กับการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและทรัพยากรน้ำล้นเหลือแต่ปัจจุบันทวีปแห่งนี้กลับนำเข้าอาหารทั้งหมดและในขณะที่อุตสาหกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นโกโก้เหมืองและน้ำมันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจประเทศมานานที่สุดแต่การเติบโตของแอฟริกาส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้จะมาจากการขยับขยายการทำเกษตรกับการผลิตที่เกี่ยวข้องกันและการบริการที่ตอบสนองต่อประชากรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นของทวีปความท้าทายทางด้านเกษตรกรรมนั้นมีอยู่สองอย่างได้แก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์บนที่ดิน500ล้านเอเคอร์ซึ่งเกือบจะเท่าพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกและการพัฒนาพลังการผลิตอย่างมหาศาลแอฟริกากำลังจะเผชิญการปฏิวัติเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ดำเนินคู่เคียงกันไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นในยุโรปอเมริกาและเอเชียตะวันออกในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาลองนึกถึงประโยชน์จากการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับภาคส่วนเกษตรกรรมที่กำลังขยายตัวดูเกษตรกรจำเป็นต้องมีวัตถุดิบที่ดีขึ้นอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยเพื่อเพิ่มพลังการผลิตและยกระดับมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้นความสำเร็จของเกษตรกรจะก่อให้เกิดการสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อมาสนับสนุนการทำฟาร์มรวมไปถึงงานซ่อมรถไถและเครื่องจักรอื่นๆด้วยเมื่อการทำฟาร์มเพื่อยังชีพวิวัฒนาการไปสู่การทำเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตสูงผลิตผลส่วนเกินก็จะถูกส่งไปยังเมืองที่กำลังขยายขนาดดังนั้นก็จะช่วยลดปริมาณอาหารที่นำเข้าลงได้การแปรสภาพอาหารขั้นต้นให้กลายเป็นขนมอบผลไม้กระป๋องหรืออาหารปรุงสำเร็จจะยิ่งทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นไปอีกบางทีอาจมีตำแหน่งงานหลายสิบล้านตำแหน่งเกิดขึ้นทั่วทั้งทวีป
ก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจการผลิตที่เฟื่องฟูและภาคส่วนการบริการที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งกระจายและจำหน่ายอาหารที่ผ่านการแปรรูปให้กับประชากรเมืองสรุปสั้นๆก็คือมันคือการปฏิวัติเกษตรกรรมอุตสาหกรรมของแอฟริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสนี้องค์กรและบริษัทหลากหลายรูปแบบกำลังนำเอาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆมาสู่การเกษตรของแอฟริกายกตัวอย่างเช่นกองทุนเทคโนโลยีการเกษตรแอฟริกันได้แนะนำให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มเพื่อการยังชีพรู้จักทดสอบดินและเทคนิคในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของกองทุนเกษตรกรบางคนแค่หัวเราะใส่คำแนะนำที่ว่าถ้าพวกเขาเตรียมดินอย่างถูกต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและใส่ปุ๋ยผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น10เท่าพวกเขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยลองมาดูเรื่องราวของซามูเอลโอวิตี้อาวิโนฟาร์มของเขาในเขตเลกวิกตอเรียของเคนยาต้องเผชิญกับฝนที่ตกไม่ตรงตามฤดูกาลและหญ้าสติก้าที่เป็นศัตรูทำลายพืชด้วยความอับจนหนทางเขาจึงใช้ทุกกลเม็ดเคล็ดลับเท่าที่จะคิดได้จะยังชีพให้ครอบครัวและขายส่วนที่เหลือในตลาดท้องถิ่นเวลาที่คุณป่วยแต่ไม่รู้สาเหตุคุณจะกินยาทุกอย่างเข้าไปด้วยความหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่รักษาคุณได้ในที่สุดเขาบอกในการทำฟาร์มนั่นคือสิ่งที่ผมทำมานานอาวิโนคือคนหนึ่งที่ตกตะลึงเมื่อได้เห็นว่าแปลงเกษตรสาธิตของเขาให้ผลผลิตข้าวโพดมากกว่าแปลงที่ดีที่สุดของเขา2เท่าตรงกันข้ามกับพวกหากินกับความกลัวที่คิดคำว่าระเบิดประชากรขึ้นมาที่จริงแล้วการเติบโตของประชากรเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้แอฟริกาหันมาพัฒนาภาคส่วนเกษตรกรรมของทวีปซึ่งในทางกลับกันก็จะสร้างงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ในแอฟริกาแต่ในส่วนอื่นๆของโลกด้วยการพัฒนาการจัดการดินการชลประทานและการกระจายผลผลิตจะนำมาซึ่งกำไรมหาศาลเส้นทางไปสู่อนาคตของแอฟริกาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนเกษตรกรที่ทำฟาร์มเพื่อยังชีพอย่างอาวิโนไปเป็นการเกษตรที่ทันสมัยหนึ่งในวิธีอันฉลาดในการเปลี่ยนการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วของแอฟริกาให้กลายเป็นโอกาสก็คือการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและแปรรูปพืชมหัศจรรย์ที่เรียกว่ามันสำปะหลังพืชกินหัวชนิดนี้ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาใต้สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้อย่างดีเยี่ยมเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลา18เดือนและใช้มือปลูกดังนั้นจึงเป็นแหล่งรายได้ของคนในท้องถิ่นในโลกที่กำลังพัฒนามันสำปะหลังได้กลายเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอันดับ3รองจากข้าวกับข้าวโพดไปแล้วปัจจุบันมันสำปะหลังถูกนำมาใช้ในการผลิตแป้งกับเบียร์เป็นหลักซึ่งเขตทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกามีคนกินมันสำปะหลังเป็นอาหารหลักทุกวันอย่างน้อย300ล้านคนนอกจากนั้นมันสำปะหลังยังปลอดกลูเตนโดยธรรมชาติและมีน้ำตาลน้อยกว่าข้าวสาลีทำให้มันเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนอกเหนือไปจากธัญพืชและแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีกว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเมื่อทวีปนี้สามารถเพิ่มพูนผลผลิตมันสำปะหลังได้มากขึ้นบางส่วนสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อส่งออกได้เช่นเป็นส่วนประกอบของไม้อัดใช้เป็นสารเติมเต็มในยาหลายตัวได้แก่ยาเม็ดกลมยาเม็ดแบนยาแบบครีมทั้งยังสามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีกด้วย
การจะใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้อันมหาศาลในการผลิตมันสำปะหลังจำเป็นต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ใจกลางประเทศแซมเบียเซเลสติน่ามุมบ้าใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ไปกับการสอนวิธีเพิ่มผลผลิตให้กับเพื่อนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคนิคง่ายๆอย่างเช่นการคัดเลือกเมล็ดและเว้นระยะห่างในการปลูกเธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกมันสำปะหลังและทุกวันนี้ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่นให้ใช้วิธีการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ห่างออกมา 2,000 ไมล์ที่ประเทศไนจีเรียบาทหลวงฟิลิกอโฟลบิอโกรได้ก่อตั้งบริษัทอโฟลบิอโกรดีวายเวนเจอร์สเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยและจัดหาคันไถคราดเครื่องฉีดพ่นสารเคมีเครื่องปลูกเครื่องขุดรากรถไถและรถดันดินที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนเกษตรกรรมของไนจีเรียให้เป็นเกษตรกรรมแบบเครื่องใช้จักรกลเกษตรกรผู้ประกอบการอย่างมุมบ้าและอโฟลาบินับเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติเกษตรกรรมอุตสาหกรรมของแอฟริกาแม้ทรัพยากรคนเทคโนโลยีและเงินจำนวนมากที่จำเป็นต่อการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังทั่วทั้งเขตตอนใต้ซาฮาราในแอฟริกาจะเป็นสิ่งหาได้ในท้องถิ่นแต่บริษัทและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างชาติก็ยังมีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลืออยู่ดีด้วยความที่มีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากการแปรรูปมันสำปะหลังจึงต้องทำภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยวดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอยู่พร้อมใกล้กับบริเวณเพาะปลูกบริษัทพัฒนาเกษตรกรรมและการค้าเนเธอร์แลนด์กิจกรรมเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไรโดยมุ่งไปที่การพัฒนาชุมชนยากไร้จำนวนมากช่วยจัดหาหน่วยแปรรูปกลั่นและตากแห้งแบบติดตั้งไว้ภายใต้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนขึ้นรถบรรทุกให้กับฟาร์มเล็กๆของชาวแอฟริกันโดยหน่วยเคลื่อนที่นี้จะตระเวนจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเกษตรกรสามารถเริ่มต้นเก็บเกี่ยวได้ทันทีที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปตั้งอยู่ประจำที่อีกไม่นานเกษตรกรเหล่านี้หรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นอาจได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อผลิตอาหารกินเองในอนาคตอันใกล้การขยายการผลิตมันสำปะหลังอาจทำให้ทารกน้อยในชนบททุกวันนี้มีงานทำเพื่อเลี้ยงตัวเองและจะเป็นอย่างไรหากแอฟริกากลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเบียร์ระดับโลกบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางเจ้าเช่นSAB Miller และ DRGO ได้เลือกใช้วัตถุดิบในการกลั่นเบียร์จากผู้ผลิตมันสำปะหลังอยู่แล้วซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนของการผลิตในลำดับสุดท้ายและการพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพงของแอฟริกาลงได้หากเบียร์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังคุ้มทุนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะมีเบียร์แอฟริกาหลายแบรนด์วางขายในผับหรือบาร์ใกล้บ้านคุณในราคาที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เบียร์แอนเฮาเซอร์บูชต้องระวังแล้วไหมล่ะซิลิคอนสวรรค์หน้านอกเหนือไปจากการมาถึงการปฏิวัติเกษตรกรรมอุตสาหกรรมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แอฟริกาก้าวกระโดดเข้าสู่ศตวรรษที่21แบบรวดเร็วกว่าใครนั่นคือเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงนี้ได้พลิกชีวิตของผู้คนไปทั่วทวีปแล้วลองมาดูเรื่องราวของนาโอมิวานจิรุยังกาซึ่งอาศัยอยู่ในย่านสลัมของกรุงไนโรบีที่เรียกว่าโคโรโกโซที่ได้ลงหนังสือพิมพ์ไอริสไทม์เธออายุ34ปีและสุขภาพไม่ดีเธอต้องดูแลลูก4คนด้วยการเก็บกล่องกระดาษเก่าไปขายในตลาดท้องถิ่น
อุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีเพียงชิ้นเดียวของเธอคือโทรศัพท์มือถือธรรมดาเครื่องหนึ่งซึ่งเธอไม่ได้แค่ใช้โทรแต่ยังใช้จ่ายและรับเงินรวมถึงค่าครองชีพรายเดือนจากองค์กรการกุศลของชาวไอริสด้วยเธอเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเคนยาทำให้โลกตื่นตะลึงเมื่อหนึ่งทศวรรษก่อนด้วยการเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือโดย3ใน4ของประชากรประเทศนี้ใช้โทรศัพท์ชำระเงินไม่เคยขาดไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ปัจจุบันนี้กรุงไนโรบีรับสมญานามว่าซิลิคอนสวรรค์หน้าเพราะอย่างนั้นผมจึงเชื่อว่าหากคุณอยากรู้ว่าปี2030จะเป็นอย่างไรให้เดินทางไปแอฟริกาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษในภาคส่วนการดูแลสุขภาพยกตัวอย่างเช่นประชากรชนบทส่วนใหญ่ของเคนยาอาศัยอยู่ห่างจากแพทย์หรือศูนย์การแพทย์ที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย1ชั่วโมงหากใช้รถโดยสารประจำทางเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงจึงมีการเปิดให้บริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากตั้งแต่สายด่วนสุขภาพและเครื่องมือวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้เตือนให้กินยาและกินตามอาการทุกวันนี้ประชากร 90% มีโทรศัพท์มือถือใช้ที่จริงแล้วข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในเคนยามีความละเอียดครอบคลุมมากกว่าการสำรวจสมโนประชากรทางการเสียอีกหน่วยงานรัฐใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือแทนข้อมูลการจ่ายเงินเดือนหรือข้อมูลโรงเรียนในการวางแผนนโยบายสุขภาพและการขยายโอกาสเช่นเดียวกับประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่ร่ำรวยและยากจนเคนยาเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่พุ่งทะยานสูงอย่างรวดเร็วมีโครงการและโปรแกรมเพื่อสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์นับร้อยๆอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อาศัยในเขตชนบทที่มีจำนวนมากขึ้นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในการดูแลสุขภาพอย่างที่พบเห็นในเคนยาอาจเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพซึ่งทั้งมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นสิ่งที่ชาติอื่นสามารถเอาอย่างได้แม้กระทั่งในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันในทางการเมืองไม่จบไม่สิ้นและค่าใช้จ่ายในการดูแลก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกปีผมขอจบ2030อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ